ทำเอาแฟนๆถูกใจแห่กดไลค์ให้คุณแม่สายสตรองแพทณปภาที่ควงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องเรซซิ่งถ่ายแบบแฟชั่นนะคะในคอนเซปต์แบบภาพยนตร์เรื่อง Mad Max ค่ะเพื่อสื่อถึงความเข้มแข็งและความรักลูกซึ่งครั้งนี้ก็ได้ช่างภาพฝีมืออย่างจอร์จทาดามาเป็นผู้ลั่นชัตเตอร์นะคะแพทก็เผยว่าปลื้มมากเพราะว่าภาพสวยถูกใจหลังจากที่ปล่อยภาพออกไปกระแสตอบรับก็ดีมากค่ะโอ้โหแบบขอบคุณมากที่แบบที่เชียร์เราสองคนแม่ลูกที่รักเราสองคนเพราะเราก็ไม่ได้คิดขนาดนั้นแล้วก็คิดว่าอยากทำเพราะว่าเราอยากมีรูปสวยๆเก็บไว้ให้ลูกดูให้เราดูเวลาเราเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏพอเราลงอินสตาแกรมไปคนชอบทั้งลูกทั้งเราอะไรเงี้ยเราแฮปปี้แล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะถือว่าเป็นการถ่ายร่วมกันครั้งแรกกับน้องจริงจริงอะถ่ายกับน้องแต่ว่าไม่หนักเท่านี้อันนี้มีทรายมีอะไรอย่างเงี้ยเด็กอ่ะกว่าจะได้แต่ละภาพอ่ะเราต้องขอบคุณทีมงานที่ทุกคนช่วยกันล่อพี่จอร์ดที่แบบถ่ายกับเด็กแล้วพี่จอร์ดแบบอดทนกับน้องอะไรเงี้ยเพราะเขาคือเขาไม่สามารถแบบว่าทำตามคำสั่งเราได้แบบว่า 50% ยังไม่ถึงเลยอ่ะพอถ่ายแบบครบพอดีเป๊ะอ่ะนางงอแงเลยอ่ะ